หัวอกแม่เผยแพร่ว่าเหมือนคนตายทั้งเป็นหวั่นคิดสั้นหวาดระแวงหย่าสามีแล้ววันที่18กรกฎาคมนางลัดดาวันเทพหัสดินณ อยุธยามารดาของนางสาวแพรวาเทพหัสดินณ อยุธยาเปิดเผยในรายการโหนกระแสเกี่ยวกับกรณีคดีความการชดใช้ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง9ศพและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเกิดอุบัติเหตุเมื่อปี2553เมื่อถามว่าอยู่มายังไง9ปีนางลัดดาวันกล่าวว่า9ปีก็จริงแต่ครอบครัวเราเหมือนเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเขาทุกข์เราก็ทุกข์ทุกคนเสียใจทุกคนสูญเสียเราก็เสียใจลูกเรายังอยู่แต่ก็เหมือนเป็นคนตายทั้งเป็นทุกวันนี้ทุกคนอยู่ได้ด้วยยานอนหลับมันเป็นแบบนี้ไม่เคยมีวันไหนมีความสุขบางวันเพื่อนมาเยี่ยมเราอาจจะยิ้มแต่ข้างในเราร้องไห้เราทุกข์ตลอดแปลว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านพ่อกับแม่เคยแต่งงานครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เลิกลาไปแล้วตอนนี้ก็เหมือนคนซึมเศร้าต้องคอยระวังว่าลูกจะฆ่าตัวตายไปวันไหนนางลัดดาวันกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องการเปลี่ยนชื่อนั้นเป็นเพราะการไปเรียนหนังสือลูกอยากมีชีวิตปกติแต่เมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วคนก็ยังจำนามสกุลได้ทุกครั้งที่ไปไหนก็หวาดระแวงไปหมดลูกเลยขอเปลี่ยนมาใช้นามสกุลแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการโหนกระแสเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์TRN TV ขอบคุณค่ะ